วันนี้นะจะมาบอกเคล็ดลับความปังที่แบบว่าถ้าใครทำตามจ้านะจ้ารับรองเลยไม่งั้นอ่ะจ้าไม่เสียตังค์แบบหน้าบ้านนะคะให้ปลูกดอกไม้ปีนี้นะคะให้ปลูกดอกไม้สีม่วงและขาวเข้ามาแล้วถ้าเห็นโต๊ะกินข้าวอย่างนี้ไม่ดีอาจารย์บอกว่าถ้าเห็นโต๊ะกินข้าวเนี่ยหามาเท่าไหร่ก็คือหมดกระจกตรงนี้ต้องเอาออกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาออกยังไม่ได้รีโนเวททั้งหมดห้องพักตรงนี้นะคะก็ต้องบิวอินใหม่นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยจับต้องได้อาจารย์ก็ว่าไม่แพงเลยดีฝ่าแต่บางคนแบบว่าต้องทำตามพี่จ้าเลยใช่ไหมถ้าทำตามได้ก็ปังแบบปังปุริเย่นะคะกูต้องทุบบ้านอะคุณพี่อันนี้ก็คือกำลังจะทำโครงสร้างใช่ไหมคะตอกเสาเข็มไปแล้วกำลังจะทำโครงสร้างใช้เวลาประมาณกี่วันเอ่ย2 อาทิตย์บอกอ้าวสวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อีจัสชาแนลนะคะบอกไว้เลยว่าที่เห็นตรงนี้คุณ เคล็ดลับความปังเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่ดู EP นี้นะคะคุ้มสุดๆเพราะว่าจะมาบอกความปังความแบบเฮงที่รักขานี่มุมนี้นะคะเป็นการปรับห่วงจุ้ยที่แบบว่าออกแบบมาที่เป็น2 ชั้นที่เกี่ยวกับห้องเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเฉพาะข้างล่างเป็นปาร์ตี้ข้างบนเป็นที่ซ้อมดนตรีด้วยและที่สำคัญนะคะห้องของเราคุณขาเป็นห้องที่แบบว่าใช้กระจกอย่างดีที่เก็บเสียงทั้งหมด 100% แล้วก็ยังมีห้องฟิตเนสข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูลบภาพขึ้นยังโอเคที่รักขายังไม่พอค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะจะมาบอกเคล็ดลับความปังที่แบบว่าถ้าใครทำตามจ้านะจ้ารับรองเลยไม่งั้นอ่ะจ้าไม่เสียตังค์แบบก็นี่ปกติเป็นต้นส้ม2 ต้นนี้จำได้ไหมคะทุกคนว่ามันต้องเป็นต้นส้มใครที่มีบ้านนะคะหน้าบ้านนะคะให้ปลูกดอกไม้ปีนี้นะคะให้ปลูกดอกไม้สีม่วงและขาวสามารถเป็นในกระถางเดียวกันก็ได้ม่วงขาวนะคะอันนี้เป็นจุดแรกนะคะที่รักง่ายๆเลยนะเข้ามาในบ้านใครที่เข้ามาบ้านแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าเคยเข้ามาแล้วถ้าเห็นโต๊ะกินข้าวอย่างนี้ไม่ดีเดี๋ยวพี่จ้าเนี่ยจะมีบิวอินขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะพาไปดูที่โรงงานเลยด้วยซ้ำและที่สำคัญแชนเดอเรียนะคะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างคือแบบและต้องเปิด24ชั่วโมงตรงโต๊ะกินข้าวนะคะนี่ค่ะผลไม้ไม่ได้ให้กินนะคะใครกินตบมือแตกนะคะอันนี้เป็นผลไม้รับทรัพย์นะคะก็จะมีกล้วยเอ่ยสับปะรดเอ่ยส้มเอ่ยทับทิมแดงเอ่ยองุ่นเอ่ยที่สำคัญเวลาวางแล้วให้เอากล้วยหั่นเข้าหลังบ้านอันนี้เคล็ดลับนะจ๊ะนี่และใครที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเห็นกระจกอันนี้ใช่ไหมคะกระจกอันนี้นะกระจกอันนี้นะเดี๋ยวเราพาไปโรงงานและจะขึ้นภาพ 3D ว่าก่อนและหลังทำจะเป็นยังไงเพราะกระจก2 บานเนี้ยจะต้องหายไปกระจกแบบนี้ไม่ควรอยู่ในบ้านเพราะเป็นกระจกที่เหมาะอยู่กับคาสิโนบ่อนคาสิโนเพราะเป็นกระจกที่ตัดดวงตัดตัวเราเห็นไหมคะเทคนิคง่ายๆยังไม่จบนู่นตรงนู้นเคยเป็นต้นไม้ปลอมนี่ค่ะเปลี่ยนค่ะตอนนี้เป็นโลหะให้ประดับด้วยโลหะนะคะแล้วก็ต้องสีทองแต่บางคนแบบว่าต้องทำตามพี่จ้าเลยใช่ไหมถ้าทำตามได้ก็ปังแบบปังปุริเย่นะคะยังไม่พอช่วงนี้เป็นผู้หญิงหวานโต๊ะนี้แจกันเขียวประดับด้วยกล้วยไม้ม่วงและขาวให้อยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะคะอันเนี้ยเขาเป็นเคล็ดลับที่แบบว่าเกี่ยวกับลาบลอยลองนะที่รักลองนะกระจกตรงนี้ต้องเอาออกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาออกยังไม่ได้รีโนเวททั้งหมดแต่ให้มาดูในครัวความมูและความปังตอนนี้ค่ะฝาได้หายไปหมดแล้วสาวเพราะว่าในห้องครัวจะเป็นสีดำไม่ได้ต้องเป็นสีขาวเท่านั้นแต่ในครัวเนี่ยต้องมีแชนเดอเรียด้วยนะยังไม่หมดนะแชนเดอเรียคือแบบในนี้1ในนู้น1ในนู้น1เยอะมากมองเผินๆคล้ายๆผ่านบ้านคุณนึกว่างานวัดนะคะโอเคนี่ตรงนี้นี่ก็เป็นแชนเดอเลียอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ราคาจริงๆเนี่ยจะต้องติดโถงบนอย่างนี้แต่ด้วยความที่มันสูงมากแล้วมันจะทำความสะอาดยากเราก็เลยถามอาจารย์ว่าติดตรงนี้ได้ไหมก็เลยต้องติดตรงนี้และเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แบบว่าแสงมันเข้ากับรูปนะคะถ้าสมมุติว่าไม่เปิดไฟและแสงไม่เข้ากับรูปไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะไปขึ้นไปเรามาต่อกันที่ชั้น2นะคะห้องพักตรงนี้นะคะก็ต้องบิวอินใหม่นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพ 3D ให้ที่โรงงานแต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าห้องสาวนี่คือช่างผ้าม่านประจำกายฉันค่ะและคือประเด็นด้วยความที่คุณพี่หนูจะเปลี่ยนสีผ้าม่านตอนแรกเนี่ยสีผ้าม่านจ้าคือสีน้ำเงินเทา นะคะกาลากินีนอนห้องนี้แล้วจะเจ็บป่วยบ่อยนู่นนี่นั่นบาบาบาหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนสีผ้าม่านนี่จะเปลี่ยนเป็นสีนี้เลยร้านผ้าม่านที่จะไว้ใจและดีและราคาแบบว่ากิ๊ดอย่างงี้กิ๊ดเพราะว่าราคาเนี่ยจับต้องได้ใช้คำว่าไม่แพงเลยดีกว่าต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นคุณพี่ค่ะนี่พี่ตูนสวัสดีค่ะร้านวิจิตตาผ้าม่านนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0993322628นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจไว้ให้อันนี้ไม่มีค่ารีวิวหรือว่าไทยอินใดๆทั้งสิ้นนะพี่ตู่เดี๋ยวหนูไปโรงงานก่อนนะฝากด้วยคุณค่ะถึงแล้วค่ะจะบอกแล้วว่า EP นี้เป็นอะไรที่แบบว่า Exclusive มากๆใครที่แบบว่าไม่เคยตกแต่งบ้านโดยที่แบบว่าเป็น Built In เลยนะคะดู EP นี้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานคุณภาพจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรเราก็สั่งเขาได้หมดเลยวันนี้เราพามาถึงโรงงานและมารู้จักกับเจ้าของโรงงานเลยจ้านี่ค่ะคุณค่ะอันนี้นะคะชื่อว่าพี่กบนะคะเจ้าของโรงงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเลยว่าบ้านพี่จ้าเนี่ยที่เห็นสวยๆก็ฝีมือพี่กบนะคะอันเนี้ยจ้าบอกก่อนว่าย้ำเลยว่าไม่ได้ค่ารีวิวไม่ได้ค่าแบบว่าไฮอินใดๆทั้งสิ้นไม่มีเลยนะใครได้ดู EP เนี้ยจะแนะนำว่าต้องเป็นพี่กบนะบิวอินบ้านอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะ 1. ซื่อสัตย์มากๆ2. ราคาคือแบบไม่แพงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพี่จ้าเป็นคนงกอยู่แล้วไงถ้าใครคือผ่านอีจ้าได้ก็คือทุกคนเชื่อจ้าเหอะคือด้วยความที่น้องอ่ะคงจุ้ยมันเปลี่ยนจากที่แบบว่าห้องหนูอ่ะห้องนอนหนูเป็นสีดำสีดำครับต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวครับผมแล้วก็ห้องครัวไปถอดหน้าบานมาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเปลี่ยนสีให้ทั้งหมดเป็นคนเยอะจากสีดำเป็นสีขาวทั้งหมดและที่สำคัญพี่ด่วนเลยนะเอาแบบด่วนเลยนะเร่งรีบเลยนะเร่งรีบเลยนะเร่งรีบเลยนะตอนเนี้ยข้างในคืองานอีจ้าค่ะพาไปดูค่ะใช่ครับตอนนี้งานคืบหน้าไปกว่า 50% แล้ว2วันนะ 50% เดี๋ยวจะบอกว่าสั่งงานวันเสาร์แต่เนี่ยครับวันจันทร์จะเสร็จแล้วเป็นงานด่วนเดี๋ยวจะบอกว่าหน้าบานเดิมนี่ครับของอีจ้าเป็นตัวนี้เลยนี่คือหน้าบานเดิมแต่ด้วยความที่ห่วงจุ้ยแล้วก็ดวงของเรามันต้องมีการมันต้องปังไงใช่อันไหนที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะพี่นี่ครับจะมีโซนนี้ตัวนี้นี่กำลังไล่แปะนี่ไล่แปะแล้วครับนี่มันต้องเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะที่รักแล้วก็ตีสแตนเลสสีทองเป็นสแตนเลสสีทองทั้งหมดฉันบอกแล้วว่าที่นี่คือมันที่สุดใช้คำนี้ดีกว่าแล้วใครที่ได้ดูรายการไปถ่ายบ้านแม่หายคฤหาสน์ที่เป็น100 ล้านอะพี่กบเป็นคนบิวอินนะคะใช่ครับออกแบบแล้วบิวอินทั้งหมดเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบว่า 3D และให้พี่กบเนี่ยอธิบายหนูอยากรู้ว่าเริ่มยังไงพี่ถึงได้มาทำบิวอินครับอยากจะบอกว่าก่อนหน้านั้นอ่ะพี่กบอะทำงานในส่วนการบริหารงานแต่เนื่องจากว่าเราชอบแต่งบ้านเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปดูบ้านวันหยุดอะพี่กบก็จะไปรับจ็อบเป็นเซลล์เสริมขายบ้านขายคอนโดแล้วก็แนะนำลูกค้าว่าบิ้วอย่างนี้บิ้วอย่างนี้กลายเป็นว่าเราชอบเรามีความสุขพอเราได้แต่งบ้านหรือนำเสนอลูกค้าเราก็อยากที่จะทำเองแล้วก็อยากคุยกับลูกค้าเองกลายเป็นว่าออกจากบริษัทแล้วมาเปิดบริษัทเองกี่ปีแล้วพี่กบทำมาทั้งหมด8 ปีครับปีนี้เข้าปีที่8เริ่มมาพีคปีไหนดีป่ะอยากจะบอกว่าต้องขอบคุณน้องสาวเลยแล้วมีโอกาสได้คุยกับน้องรู้จักน้องชวนน้องมาซื้อบ้านติดกันเป็นคนชวนมาซื้อนะจ๊ะคือจะบอกว่าจ้าเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกับพี่กบเลยตอนแรกจ้าไปดูหมู่บ้านหนึ่งหน้าเวสเกตใช่แล้วเราก็โพสเราก็กำลังจะซื้อแล้วล่ะฉันรู้สึกว่าฉันถูกใจมากฉันกรี๊ดมากชีวิตไม่เคยมีบ้านหลังใหญ่ไปดูปุ๊บถูกใจกิ๊ดโพสแล้วว่ากำลังจะซื้อพี่กบค่ะก็จะคอมเมนต์บอกว่าถ้าดูบ้านไซส์นี้ให้มาดูที่นี่ครับลองมาดูและฉันก็ได้บ้านข้างบ้านพี่กบไปเลยใช่ครับบ้านติดกันเลยติดกันค่ะใช่ครับแล้วก็เรียกความที่พี่กบแบบว่าเป็นบิวอินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโอเคพี่ทำให้หนูเลยตอนแรกเนี่ยจะพูดตรงๆนะไม่ได้คาดหวังในความที่แบบว่างานจะต้องละเอียดหรืองานดีหรือว่างานต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่พี่เขาเป็นคนแนะนำให้ฉันมาซื้อบ้านที่นี่แล้วเราก็อยู่กันใกล้บ้านด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเกรงใจพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาดีกับเราจ้าอันเนี่ยแนะนำเวลาใครเข้ามาก็แล้วแต่จ้าแนะนำพี่กบแนะนำทุกคนคือชมหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดู 3D ของน้องได้ครับ5 4 3 2สลิดตอนนี้นะคะคือจะให้ดูภาพ 3D ก่อนทำกับหลังทำในครัวนี่อันนี้ครัวเดิมจ้ะนี่สีดำสีดำทั้งหมดนี่สีดำทั้งหมดเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยว่าสกปรกเราก็รู้สึกว่าฉันสกปรกฉันก็ต้องสีดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพอฮวงจุ้ยเปลี่ยนปุ๊บฉันต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวทันทีบอกเลยนะครัวเนี่ยถ้าเป็นสีดำเนี่ยครัวเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หญิง ใครที่มีครัวสีดำอยู่บ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเหนื่อยและทำงานเยอะและมีแต่เรื่องวุ่นวายต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะเปลี่ยนแล้วจะเป็นแบบนี้จ้ะสาวที่พี่เขากำลังทำอยู่ครับใช่ครับคนสะอาดกูจะทำยังไงนะตอนนี้แม่บ้านจะลาออกแล้วนะล่าสุดเหนื่อยจังเลยนี่พอเปลี่ยนสีขาวจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นครัวนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะก็ผ่านไป1จุดนะคะและมีตรงไอ้นี่ทางเข้าบ้านเนี่ยเขาห้ามเห็นในนี่นะพี่โต๊ะกินข้าวอาจารย์บอกว่าถ้าเห็นโต๊ะกินข้าวเนี่ยหามาเท่าไหร่ก็คือหมดอันนี้คืออันนี้เป็นทางเข้าค่ะที่รักก็จะเป็นอันเดิมนะพี่เนอะอันนี้อันเดิมใช่ครับแล้วที่หนูต้องทำทางปิดไฮโซขึ้นอีกไฮโซมากครับตอนนี้ออกแบบไฮโซมากด้วยความที่รักอันนี้เป็นประตูใช่ไหมถ้าเปิดบ้านเข้ามาแล้วเป็นโต๊ะกินข้าวเลยเนี่ยไม่ดีตามหลักใช่ตามหลักห่วงจุ้ยนะคะและกระจกเนี่ยต้องเป็นกระจกฝ้าใช่เขาเรียกกระจกอะไรวะพี่ตอนนี้รูปแบบอะเป็นกระจกฝ้าแล้วก็แอบมีความหรูอีกมีลอนแก้วด้วยมีลอนแก้วยังไม่หมดยังมีเรื่องกระจกที่ต้องออกใช่ครับเดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันเดิมก่อนนะครับมัวจีกูเยอะปะเวอร์ชันเดิมมากระจกพึบพับเลยนี่กระจกพึบพับแบบนี้หรูมากคือสวยเลยสวยครับแต่กระจกชาทองผิดหลักห่วงจุ้ยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยอาจารย์บอกว่ากระจกแบบนี้เหมาะกับบ่อนคาสิโนเพราะว่ามันเป็นกระจกที่คอยตัดดวงตัดตัวเราเวลาเราไปยืนอย่างเงี้ยตัวเราจะโดนตัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่ค่ะคุณนี่จ้าต้องเปลี่ยนนี่กระจกตรงเนี้ยจ้าต้องเปลี่ยนเป็นลามิเนตแล้วก็มีสแตนเลสทองและกระจกตรงเนี้ยเสาตรงเนี้ยเห็นปะก็ต้องเอาออกแล้วก็เป็นลามิเนตแล้วก็ตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่าพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยหนูจะต้องไปหารูปดอกไม้แบบสวยไอ้พวกวางข้างๆอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกว่าถ้าเราเจาะเข้าไปลึกๆจริงๆเนาะอาจารย์ละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยว่าอะไรควรวางตำแหน่งไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกจริงสุดยอดมากยังไม่จบนะอย่าคิดว่าจบไปไงอีกพี่ห้องพระมาไปห้องพระครับให้ดูภาพเดิมก่อนนะครับเหนื่อยแล้วอะคนบอกกูดูมึงกูเหนื่อยแล้วนี่คือภาพเดิมนะครับนี่ภาพเดิมห้องพระจ้านะคะทุกคนนี่พี่กบก็เป็นคนออกแบบหมดเลยและตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องจ้าถ้าใครได้ดูนะก็เดินทะลุห้องจ้าเลยพออาจารย์ขึ้นไปปุ๊บไม่ได้ห้องพระอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรที่กั้นให้ห้องพระสงบเนี่ยพระเนี่ยเป็นธาตุไฟถ้าไม่มีอะไรที่กั้นให้ห้องพระสงบเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะเจอแต่เรื่องวุ่นวายซึ่งวุ่นวายจริงแล้วพอออกแบบมาแล้วเป็นยังไงพี่พอเปลี่ยนฉากกั้นมาค่ะคุณเป็นไงหลายคนคิดว่าแม่เปลี่ยนแบบเล็กๆได้น้อยแบบไม่ค่ะถ้ากูทุบบ้านได้กูทุบแล้วค่ะยังไม่จบยังครับยังมีอีกกูต้องทุบกว่าบ้านอ่ะหลายๆคนที่ดู EP นี้ก็จะบอกว่าพี่จ้างงมงายไปหรือเปล่านี่นะที่รักคือจ้าจะบอกว่าอะไรที่เราทำแล้วสบายใจและเราไม่ได้เดือดร้อนใครทำเถอะใช่ครับใช้คำนี้นี่ห้องนอนจ้าเป็นคนชอบสีดำก็ด้วยความที่ห้องนอนสีดำผ้าม่านสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านสีน้ำเงินหรือห้องนอนสีดำเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหนูเนี่ยงานจะเยอะนะแต่ด้วยความที่ห้องนอนสีดำเนี่ยทำให้หนูเจ็บป่วยง่ายและความรักเนี่ยมันจะหอบปะไม่ได้เป็นที่เขาเป็นที่กูค่ะอันนี้ภาพเดิมนี่ครับล่าสุดสีขาวจ้ะดูดิผู้ดีปะเป็นแบบว่าผู้หญิงแบบเป็นลูกคุณหนูอะคุณหนูไหมทุกอย่างดูสะอาดหมดเลยยกเว้นกูก็จะบอกว่าพี่กบเนี่ยเป็นบิวอินที่ไม่ได้ยกยอปอปั้นไม่ได้ว่าพี่กบมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะแต่เราแนะนำไปแล้วเรารู้สึกว่าพี่เขาดีจริงๆและทำงานดีจริงๆใครที่แบบว่าสร้างบ้านก็ไม่อยากเจอปัญหาฉันก็เลยแนะนำไปตลอดแล้วก็พี่กบเวลาออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบให้แบบดูหรูดูแบบเราให้โจทย์เข้าไปพี่หนูอยากได้สีดำออกแบบมาแบบหรูมากห้องนอนชั้นหรูไปเลยก็ตรงเนี้ยเป็นกระจกใช่ไหมแล้วเป็นสีดำใช่ไหมพี่กบต้องเปลี่ยนเป็นยังไงตอนนี้ก็คือวางแผนทุบกระจกออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนปึ๊บดูคุณหนูเลยเนาะปีหน้าจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงค่ะเนี่ยจบแล้วใช่ปะบ้านของ5จุดใช่ครับ5 จุดหลักใช้เวลากี่วันถ้าโดยปกติลูกค้าทั่วไปครับหลักเดือนตอนน้องสาวบอกงานด่วน7 วันแล้ว7 วันเสร็จเลยนะพี่จัดการทุกอย่างเสร็จเลยนะจัดให้ครับเพราะว่าดวงหนูแบบต้องปังโรงงานนี้ชื่ออะไรติดต่อยังไงพี่กบบอกเลยครับผมของพี่กบบริษัทโอเคเฟอร์นิเจอร์นะครับโอเคมากครับผมถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อ0805516969ครับเดี๋ยวเราขึ้นเพจไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปดูผลงานได้นะคะจ้าอยากจะให้ดู EP นี้เพราะว่า EP นี้มันเป็น EP ที่แบบว่ามูยังไงให้ปัง แต่ที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะทุกคนค่ะดูแล้วก็ต้องมีวิจารณญาณด้วยนะคะแล้วก็ดูกำลังเราด้วยนะคะก็ประมาณนี้วันนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะที่รักค่ะวันนี้นะคะใครดู EP เนี้ยก็ขอให้ปังๆแล้วก็เดี๋ยวใครดูนะจะต้องมีมาคอมเมนต์ว่าอาจารย์อะไรบอกหน่อยตัวพี่กบเองก็อยากรู้มีความอยากรู้ตั้งแต่ที่น้องส่งมาไม่มีใครรู้เลยว่าอาจารย์อะไรวันนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็ฝากกด subscribe นะคะกดแชร์ด้วยหรือว่าใครอยากให้พี่จ๊ะเนี่ยมาบอกเทคนิคอะไรอีกหรือว่าอยากจะแบบว่าให้พาไปไหนก็บอกกันได้เดี๋ยวจะพาไปหมดเลยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ